ุณจะเชื่อไหมว่าในมือของผมคือมือถือที่ราคา 10,000 บาทแต่ได้ Snapdragon 8 Gen 2แรงเทียบเท่ากับมือถืองบ 3-40,000 บาทและที่สำคัญคือมาพร้อมกับจอ144เฮิรตซ์จอแบบ AMOLED แบตเตอรี่ก็ค่อนข้างอึดมากและแถมยังได้ชาร์จเร็วแถมมาให้ในกล่องอีก120วัตต์จัดหนักจัดเต็มในงบ 10,000 นิดๆเท่านั้นน่าสนใจแค่ไหนคลิปนี้ผมมีเทียบกับตัวรุ่นที่ขายในไทยอย่างตัว C9 ด้วยดังนั้นอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันน่าสนใจแค่ไหนกับเครื่องที่ขายจีนแบบนี้ไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันกับผมนายแฟม Let's go เป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีทุกคนนะครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับผมนายแฟมอีกเช่นเคยนะครับอุ้ยก่อนอื่นต้องช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนตกพรึมพำมากเนี่ยอีกสักพักนึงฝนก็จะตกแล้วเหมือนกันนะฮะก็ยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ผมก็เพิ่งหายป่วยมาเองนะดังนั้นก็หลังจากที่ไปทดสอบมาก็อยากมาเล่าให้ฟังแบบเร็วๆรวดๆเร็วๆเอาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยส่วนตัว First Impression แรกนะครับในการที่แกะกล่องมาเนี่ยผมทำคลิปแกะกล่องไปแล้วใครยังไม่ดูนะครับไปดูที่ TikTok ได้เลยนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าสิ่งแรกที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันเวอร์มากกับการที่เป็นมือถือเครื่องจีนนะแล้วก็ด้วยความว่านี่คือ iQOO นะครับมันคือเกมมิ่งโฟนแกะออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีสีสันที่มีเลือกเนี่ย3สีเลยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมแต่ผมขอหยิบเป็นสีดำมารีวิวแล้วกันเพราะส่วนตัวชอบสีดำแล้วก็พอหยิบออกมาปุ๊บสวยจริงๆนะครับเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่ารอบนี้สีดำของเขาเนี่ยมันเป็นสีดำแบบดำแบบเนี้ยคุณมันสวยมากๆนะแล้วก็พอดูจากการดีไซน์การที่แบบว่าเป็นเครื่องในงบประมาณ10,000เนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเมื่อเทียบกับตัว C9 ของที่มีในสตูเนี่ยรู้สึกได้ว่าตัวนี้สวยกว่าด้วยความชอบนะครับแต่ถามว่าตัวนี้สวยไหมก็สวยไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับสะท้อนแสงตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าการที่เขาแบบมีทั้งเรื่องของการที่แถมมาให้ในกล่องอย่างตัว C2C แบบนี้นะครับมันคือหัวชาร์จที่ผมรู้สึกได้เลยว่าแม่คุณเวอร์มากๆนะครับอย่างตัวหัวตรงนี้นะครับคือเสียบเข้าปลั๊กเนี่ยมันค่อนข้างแน่นมากๆแล้วเนาะแต่มันเป็น C2C แบบนี้ครับเร็วมากๆเลยครับตอนนี้ผมใช้ชาร์จตัว Max ใช้ชาร์จตัวอะไรที่มันแบบต้องชาร์จเร็วๆ120วัตต์ตัวนี้จัดเต็มมากนะให้มาในกล่องด้วยนะครับคลิกมาด้านหน้ามาดูหน้าจอกันดีกว่าครับตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.78 นิ้วครับจอเป็นแบบ AMOLED นะความละเอียดหน้าจอเป็น 1.5K นะครับรองรับ HDR10 Plus แล้วก็ความสว่างสูงสุดของตัวนี้ครับ 1,400 nits ครับแต่ว่าตัวที่ขายในไทยอย่างตัว C9 เนี่ยจะสว่างกว่าตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ 4,500 nits นะครับอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้พูดก็คือตัวนี้เป็นจอ144 Hz ด้วยนะดังนั้นเนี่ยมันคือจอ AMOLEDที่บวกมาด้วยกับ144 Hz โหเรื่องของความคมชัดความเต็มตาความชัดเจนของตัวสีสันที่ออกมาเนี่ยมันสวยมากอยู่แล้วแต่พอมันเป็น144 Hz แถมปรับแต่งได้ด้วยเนี่ยผมว่าค่อนข้างน่าสนใจมากที่ทำให้การทัชสกรีนเนี่ยมันไหลลื่นมากขึ้นซึ่งด้วยความเป็น Vivo ครับแล้วก็เป็น iQOO ในรอบนี้ครับคือมันทัชได้ผมรู้สึกได้เลยว่าไหลลื่นมากมันไหลลื่นจริงๆแล้ว144 Hz อ่ะครับคือหลังจากที่เคยลองใช้ตัว C9 อันนั้นก็ทัชดีมากๆแล้วนะแต่ตัวเนี้ยดีพอๆกันเลยแล้วก็ดีบางทีดีมากกว่านิดๆด้วยนะครับเหลื่อมๆกันหน่อยนะแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างแบบเจ๋งมากๆแล้วนะครับสำหรับตัว Neo 9ตัวนี้นะแถมตัวนี้ยังมีตัว Protect หน้าจอพิเศษนะครับก็จะเป็นการป้องกันการกระพริบของหน้าจอนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราดูหน้าจอบ่อยๆนะครับนานๆเนี่ยมันจะปวดเมื่อยตาเนาะตัวนี้มันก็จะมีการกระพริบของหน้าจอบ่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นหน้าจอปกติแต่ตัวนี้จะมีการ Protect พิเศษเข้ามาด้วยนะครับข้ามมาดูจุดที่หลายคนอยากรู้แน่นอนนะครับก็คือเรื่องของโหมดต่างๆแล้วก็ลูกเล่นของตัวนี้ที่มีมาให้นะครับจริงๆเยอะมากๆนะส่วนตัวเนี่ยถ้าให้เล่าเนี่ยก็คงน่าจะเล่าไม่หมดนะครับอยากให้ไปลองเล่นถ้าใครที่ได้เครื่องนี้มานะครับจริงๆมีหลายโหมดมากนะครับขอเริ่มที่โหมดแรกเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยคือรองรับแบบ Dual SIM นะครับก็คือแบบเป็นนาโนทั้งคู่เลยนะครับถอดการ์ดออกมาเนี่ยถอดฐานสายซิมออกมาใส่ซิมได้เลย2ตัวนะครับแล้วก็รองรับ 5G ด้วยนะครับแถมตัวนี้เนี่ยยังรองรับแบบ Wi-Fi 7ด้วยนะครับก็คือถ้าใครที่มี Wi-Fi 7ในบ้านเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่มีกันเนาะถ้ามีเนี่ยมันก็จะรองรับทันทีเลยนะครับเป็น Wi-Fi 7เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Bluetooth 5.4 NFC ก็มีมาให้นะครับ NFC ตรงนี้จะอยู่ด้านหลังนะครับแตะจ่ายได้เลยทันทีนะครับแต่ตรงนี้นะครับติดได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จีนเขาก็พัฒนาไปไกลมากแล้วเนาะถ้าจะเป็นมือถือในงบหมื่นต้นๆเนี่ยมันก็ต้องให้มาครบหมดทุกอย่างนะครับซึ่งรุ่นนี้ให้มาครบหมดเลยนะครับการสแกนแล้วนิ้วมือเป็นแบบสแกนใต้หน้าจอนะครับกดสแกนได้ผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอินฟราเรดต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะครับส่วนเรื่องลำโพงนะครับตัวนี้จะเป็นลำโพงคู่สตอริโอนะครับแล้วก็รองรับแบบไฮเรสออดิโอด้วยนะครับซึ่งสามารถเปิดได้นะครับค่อนข้างดีมากยังไงลองฟังเสียงดูครับI'm not afraid to die.
지냈나? 제가 늦게 연락했어요. 연락을 해야 와? 이 시간에 와야 하는 걸 몰라서? ส่วนการใช้งานด้านมัลติมีเดียต่างๆนะครับพวกแอปต่างๆเนี่ยมันมีมาให้ครบเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราซื้อผ่านแบบร้านนะครับที่เป็นร้านที่สามารถลงตัว Play Store มาให้เราเลยตั้งแต่ตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเปิดมาแล้วตอนแรกเนี่ยมันก็คือมี Play Store มาให้แล้วนะแล้วก็เปิดเครื่องติดเลยอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะมีบางแอปครับอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆจริงๆที่อาจจะแบบมีแค่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีแค่นิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่นะครับทุกแอปที่เราแบบใช้งานพื้นฐานมีมาให้หมดเลยนะครับส่วนอย่างNetflix นะครับตอนนี้ผมก็ไปทดสอบดูตัวนี้สามารถดูได้ L1 เลยนะความละเอียดสูงสุดนะครับค่อนข้างดีมากๆแล้วก็พวก YouTube นะครับเปิดสูงสุดได้เลยนะครับเปิด 4K ได้เลยแล้วก็มันลื่นไหลมากด้วยความเป็นจอ AMOLED แล้วก็เป็นจอ 144Hz ด้วยพวก IG Facebook ต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปมันทัชสกรีนลื่นไหลอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องโหมดต่างๆที่ผมลองเล่นมาทั้ง Story นะครับมีความเสถียรหรือเปล่าเท่าๆที่ลองเล่นมายังไม่มีเรื่องของความกระตุกเข้ามาแบบทำให้รู้สึกหงุดหงิดมากขนาดนั้นด้วยความว่าตัวนี้มันเป็น ROM จีนนะครับบางอย่างมันอาจจะมีจุดที่ผมรู้สึกว่าแบบแอบขัดหูขัดตาไปบ้างนะครับโดยเฉพาะการที่หลายๆโหมดหลายๆแอปนะครับมันอาจจะขึ้นเป็นตัวภาษาจีนให้เราแบบต้องไปแปลภาษาเพิ่มนะครับเยอะมากจริงๆนะผมรู้สึกได้เลยว่าส่วนนี้ผมก็แอบหงุดหงิดอยู่พอสมควรนะครับมันอาจจะใช้งานยากพอสมควรเลยทีเดียวก็จะมีพวกนั้นแหละที่อาจจะให้เป็นข้อพิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้มาถึงโหมดลูกเล่นที่รุ่นนี้เนี่ยมีมาให้พิเศษเลยนะครับโดยเฉพาะเครื่องที่ขายจีนแบบนี้นะครับลูกเล่นเยอะมากนะครับอย่างแรกนะครับคุณจะเห็นว่าผมเนี่ยเชื่อมต่อ2 Wi-Fi แบบนี้นะครับมันคือแบบ Wi-Fi คู่ครับโดยที่เขาจะรีดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้รองรับ Wi-Fi 7เนาะตัวนี้เนี่ยจะพยายามรีดประสิทธิภาพของตัว Wi-Fi 6ให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ผมมี Wi-Fi 2ตัวนะครับก็คือ 5G กับ 2.4G ซึ่งผมเนี่ยมีการเพิ่ม 2.4G ไว้ในตัว Wi-Fi คู่นะครับเวลาเราเข้าเนี่ยเราก็จะบันทึกแบบ Wi-Fi คู่ไว้นะครับซึ่งตรงนี้เข้ามาที่เปิดโหมดตัว Wi-Fi ตรงนี้ครับตัวช่วยสำหรับเครือข่ายกดเข้าไปแล้วก็เปิดโหมด Wi-Fi คู่ครับแล้วเราก็เชื่อมต่อแบบ2อันเลยนะครับให้มันลิงก์กันเป็น 5G กับตัว 2.4G ซึ่งจะรีดประสิทธิภาพสูงสุดของ Wi-Fi เรามานะครับซึ่งบางทีเนี่ยครับในการรับสัญญาณเนี่ยมันจะรับได้สูงสุดของตัวเราเตอร์ที่เราซื้อไว้เลยนะครับซึ่งของผมคือ1กิกครับมันเคยดันไปเกือบถึง1กิกเลยนะ900กว่าเมกะบิตเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างเร็วมากๆอีกโหมดนึงที่ผมรู้สึกว่าลูกเล่นเนี้ยเจ๋งมากนะครับแล้วก็น่าจะมีแค่ในเครื่องนี้นะครับก็คือพวกแบบโหมดที่จะมีในทั้งแบบวอลเปเปอร์แล้วก็ผมรู้สึกว่าวอลเปเปอร์สวยมากนะเราสามารถไปโหลดได้แล้วฟรีด้วยส่วนใหญ่นะครับมันจะมีลูกเล่นที่แบบว่าเป็นแบบwallpaper แบบไดนามิกด้วยนะครับซึ่งก็จะแบบว่าเล่นไปตามแบบการที่แบบเนี่ยฮะคุณดูจากตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมโหลดให้ดูก่อนชึบเห็นไหมนี่คือ wallpaper นะครับคือเวลาเราใช้ wallpaper ลักษณะเนี้ยบางทีเราต้องซื้อเนาะหรือถ้าเป็นตัวที่เป็นพวก wallpaper ในคอมพิวเตอร์มันก็จะมีต้องซื้อแยกเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยเห็นไหมคือมันสวยในลักษณะที่คุณสามารถใช้งานจริงเป็น wallpaper สวยๆแบบนี้ได้เลยนะครับเจ๋งมากๆนะครับเดี๋ยวจะไปดู wallpaper อื่นก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะไปโหลดเพิ่มเติมอีกทีก็ได้เข้าไปเล่นกันได้นะสำหรับ wallpaper ตัวนี้นะครับเจ๋งมากๆแล้วก็สวยด้วยนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกได้เลยว่าผมชอบเล่นมากก็จะเป็นเอฟเฟคของไดนามิกตัวนี้ฮะเราสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคของตัวสแกนลายนิ้วมือครับเห็นไหมคุณจะเห็นว่ามันมีสแกนลายนิ้วมือหลากหลายแบบมากนะครับให้เล่นนะฮะแล้วก็นี่จดจำใบหน้าก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบจดจำใบหน้าจดจำลายนิ้วมือในอีกแบบนึงเหมือนกันนะครับอันนี้จดจำใบหน้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมลูกเล่นเขาเยอะนะจริงๆไปดูเพิ่มเติมได้นะครับเข้าไปเช็คแล้วเข้าไปเล่นกันได้นะครับถัดจากนั้นอีกส่วนนึงที่อยากจะพูดถึงก็จะเป็น AI ที่เขามีมาให้ครับเราสามารถดูได้จากข้างบนนะครับตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมีลิสต์ตรงนี้ไว้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาให้มาแล้วช่วงต้นเนาะแต่ว่าเราสามารถเพิ่มได้นะครับพวกจะเป็นอาจจะเป็นสแกน QR อาจจะเป็นโหมดพรางตัวตรงนี้ลูกเล่นที่เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับบริการเข้าถึงไมโครโฟนทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับอัลตร้าเกมโหมดกดเข้าปุ๊บเล่นเกมได้เลยอะไรเงี้ยครับเจ๋งแม่หรือสแกน Alipay อะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะมีดังนั้นเนี่ยก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้และเช่นเดียวกัน NFC นะครับแตะจ่ายอันนี้ทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือ AI ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันก็จะมีการแบบจดโน้ตด้วย AI เสียงโจวี่อะไรอย่างเงี้ยครับของเขาที่ก็จะมีมาให้ในตัวเครื่องนี้ซึ่งเราสามารถใช้งานได้เช่นกันถ้าเราเข้าใจภาษาจีนเพราะเรากดเข้าไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับแล้วเราอาจจะต้องเป็นพูดภาษาจีนด้วยนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ไปเช็คดูว่าเฮ้ยมันต้องตั้งค่ายังไงแล้วก็มันต้องเปลี่ยนภาษาแบบไหนเพราะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ลองเนี่ยบางทีเราจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยขนาดนั้นสำหรับพวกนี้นะครับแต่ถ้าใครจำเป็นต้องใช้จริงๆคุณไปลองวิธีเปลี่ยนภาษาของตัว AI ก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนได้ก็จะสามารถใช้งานแบบได้เต็มประสิทธิภาพแต่เบื้องต้น
นใช้งานได้ดีไหมก็ค่อนข้างน่าสนใจมากกับการที่มี AI มาเยอะและครบมากขนาดนี้เหมือนกันสำหรับเครื่องนี้นะครับส่วนแอปธนาคารใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาเลยเพราะส่วนใหญ่ก็อาจจะแตะจ่ายผ่าน NFC ก็แตะได้นะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยเนาะเพราะว่าด้วยความว่ามันเป็นมือถือเครื่องจีนแบบนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เอาเป็นเครื่องสำรองจะดีที่สุดเอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเราพูดถึงเรื่องเกมเราก็ต้องเข้ามาที่โหมดเกมกันก่อนนะครับตัวนี้มีโหมดเกมเฉพาะของเขาเลยนะครับซึ่งเวลาเราเข้าเกมนะครับจริงๆเราไปตั้งค่าด้วยนะบางทีบางเกมที่เราโหลดมาเฮ้ยมันไม่ได้มีโหมดอัลตร้าโหมดเกมที่เขามีให้อ่ะมาอัลตร้าเกมโหมดตรงนี้นะครับเนี่ยครับเข้าไปที่เกมรองรับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเปิดในแอปอื่นๆก็ได้เช่นกันแต่ส่วนใหญ่ก็เปิดในเกมนี่แหละครับเนี่ยผมเปิดมาทุกอันแล้วนะครับบางทีมันไม่ได้ติ๊กอยู่เนี่ย Call of Duty ไม่ได้ติ๊กเราก็มาติ๊กเปิดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสักเกมนึงให้ดูนะครับเพราะโหมดเกมของเขาเนี่ยเจ๋งมากๆนะครับลองไปที่เกมอย่างตัว Call of Duty แล้วกันนะครับปึ๊บอันนี้ผมเปิดไว้อยู่นะครับในโหมดเกมของเขานะครับในส่วนของโหมดแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับประสิทธิภาพนะครับโดยเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของตัว CPU ให้แรงที่สุดได้เพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเลือกใช้ชิปเซตเป็นตัว Snapdragon 8 Gen 2ครับแล้วก็ผลิตด้วยสถาปัตยกรรม4นาโนเมตร GPU เป็น Adreno 730ซึ่งมันแรงมากๆสำหรับการเล่นเกมชิประดับเนี่ยแรงสุดๆอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้ารีดประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ใช้โหมดเกมของทาง iQOO ตัวเนี้ยก็จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมันแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมเห็นได้ชัดเลยนะคือ CPU เนี่ยของตัวนี้มันแรงกว่าตัว C9 อยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งนึงที่ทำให้ตัวนี้มันแรงขึ้นไปอีกก็คือ RAM กับ ROM ที่มาตรฐานของเขาเนี่ยสูงเป็นพิเศษอย่าง RAM เนี่ยก็เป็นมาตรฐาน LPDDR5X เนาะ ROM ก็เป็นมาตรฐาน UFS 4.0 ด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้งานทัชสกรีนอันนี้คือข้ามไปเลยนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแอปสลับแอปนี้ก็ข้ามไปได้เลยแต่เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยประสิทธิภาพตรงนี้ก็จะต่างกันด้วยเช่นกันนะครับซึ่งก็จะแรงกว่ามากๆและที่สำคัญตัวนี้สามารถเปิดแบบโหมดสูงสุดของเขาได้เลยก็คือโหมด Monster ครับเราเปิดปุ๊บเนี่ยโอ้ประสิทธิภาพของ CPU GPU อัดมาเต็มที่เลยนะครับเราเปิดปุ๊บเล่นได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะด้วยความว่าตัวนี้รับ Wi-Fi ได้ระดับ Wi-Fi 7เนาะความแรงเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงครับแรงมากๆอยู่แล้วเพิ่มประสิทธิภาพแล้วตัวนี้ยังมีเครื่องมือเกมนะครับที่เราสามารถแบบตั้งค่าได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายจริงๆก็ไปลองเล่นกันได้นะครับใครที่มีเครื่องนะแต่ว่าถ้าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยจริงๆก็มีหลากหลายแบบให้เล่นนะครับมีแบบควบคุมการไลฟ์ด้วยนะมีผู้ช่วยในการไลฟ์การบันทึกหน้าจอต่างใช้ได้ผ่านตรงนี้ได้เลยนะเรื่องของการที่เราอาจจะต้องการเปิดแอปเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ก็สามารถเปิดได้ผ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันและอีกโหมดนึงอย่างสหายการเล่นเกมอันนี้ผมเปิดไว้อยู่นะฮะในโหมดสหายการเล่นเกมตรงนี้เนี่ยครับเขาจะแจ้งไว้เลยว่าเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับในระบบเกมในอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเสียงในการให้กำลังใจเจ๋งไหมเพราะว่ามันคือสหายของเราครับระหว่างการเล่นเกมอันนี้ก็ค่อนข้างแบบโดดเด่นมากสำหรับการที่สามารถมีโหมดอะไรแบบนี้เข้ามาด้วยนะครับคือมันหลากหลายมากเข้าไปลองเล่นกันได้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็ลองเล่นกันได้นะครับใครที่มีเครื่องอยู่ในมือซื้อแล้วก็จัดแจงจัดจ่ายจัดเต็มเลยครับลองเล่นกันได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวเครื่องส่วนการเล่นเกมเท่าที่ไปทดสอบมาเป็นยังไงบ้างครับเอาจริงๆเนี่ยเรื่องเกมผมอยากจะปล่อยผ่านได้เลยก็ได้เพราะผมเล่นไปแล้วทุกเกมเนี่ยโหเล่นได้ดีมากเลยครับตั้งค่าสูงสุดได้หมดเลยในทุกเกมนะฮะเอาจริงๆแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าการที่คุณจะหยิบยก Snapdragon 8 Gen 2มาในการเล่นเกมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่ผมลองเล่นมานะครับ Genshin Impact นะครับ PUBG Mobile Call of Duty Asphalt 9 RV Free Fire หรืออะไรต่างๆนี่ครับที่ลองเล่นมาเล่นได้หมดทุกเกมเล่นได้ดีทุกเกมลื่นทุกเกมเลยนะครับส่วนเรื่องของการระบายความร้อนผมรู้สึกได้เลยว่าการระบายความร้อนตัวนี้ดีมากมากครับตอนแรกตกใจว่าเฮ้ยนี่มันคือ Snapdragon 8 Gen 2เลยนะถ้ามันใช้ในระดับแบบเรือธงเนี่ยมันต้องแบบร้อนระดับนึงเลยนะแต่ตัวเนี้ยเฮ้ยเขาจัดการระบายความร้อนได้ดีขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะซึ่งตัวเนี้ยทำได้ดีมากมากครับส่วนตัวรู้สึกได้เลยว่าถ้าใครที่ต้องการอยากจะเล่นเกมนานๆคือใช้ระยะเวลาในการเล่นเกมแน่นอนแล้วอาจจะแบบเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆเล่นเกมแบบทั้งวันอะไรเงี้ยตัวเนี้ยจัดการความร้อนได้ดีมากครับแนะนำเลยคือดีจริงๆนะครับเชียร์ให้ซื้อเลยถ้าใครที่ต้องการอยากจะแบบต้องการมือถือจัดการระบายความร้อนดีๆครับตัวนี้ทำได้ดีมากๆนะครับทีนี้ก็จะมีคนถามว่ามันจะมีโอกาสได้อัปเดตไปเรื่อยๆไหมด้วยความเป็นมือถือเครื่องจีนแอบกังวลนิดหน่อยนะครับเครื่องนี้จะรันด้วย Android 14แล้วก็ครอบทับด้วย Origin OS 4ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าตัวนี้จะมีโอกาสอัปเดตได้ไหมเท่าที่ลองไปศึกษามาแล้วก็ลองไปดูแหละครับว่าหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มของตัวเครื่องนี้ก็มีแจ้งว่าเฮ้ยมันก็อาจจะมีโอกาสอัปเดตไปอีกสัก1เวอร์ชันแหละอย่างตัว Android 15อะไรเงี้ยครับดังนั้นก็หายห่วงได้สำหรับใครที่เฮ้ยอยากจะซื้อรุ่นนี้แล้วใช้งานยาวๆตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราเล่นเกมเยอะขนาดนั้นเล่นเกมนานขนาดนั้นเล่นเกมดีขนาดนี้แน่นอนคุณต้องใช้ระยะยาวๆอยู่แล้วนะครับด้วยความว่าตัวนี้เนี่ยให้แบตมา5,160มิลลิแอมป์ก็จริงถือว่าอึดนะแต่
่ผมรู้สึกได้เลยว่าด้วยความว่าตัวเครื่องเลือกใช้ชิประดับนี้แรมรอมเสถียรระดับนี้ครับในความกินแบตถ้าคุณไม่ได้ปรับระดับ144เฮิร์ตตลอดเวลาขนาดนั้นนะครับหรือเล่นเกมโหมดสูงสุดตลอดเวลาขนาดนั้นเล่นเกมบ่อยขนาดนั้นเล่นใช้งานทั่วไปเป็นหลักนะครับผมว่าอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนไม่มีปัญหาแต่ถามว่าเมื่อคุณต้องใช้งานในระดับที่มันหนักขนาดนั้นหักโหมขนาดนั้นผมว่าอาจจะให้เป็นข้อพิจารณาว่าเฮ้ยถ้าชิปมันแรงขนาดนี้ก็ไม่แปลกที่แบตมันอาจจะลงเร็วกว่าปกติพอสมควรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ข้อดีมาก็คือการที่ได้ชาร์จเร็ว120วัตต์นี่แหละครับผมรู้สึกได้เลยว่าชาร์จเร็วระดับ120วัตต์ที่เขาให้มามันเร็วมากๆด้วยความว่าตัวหัวชาร์จสายชาร์จมันก็เป็น C to C อยู่แล้วเสียบปุ๊บเนี่ยใช้เวลาไม่นานหรอกครับก็เต็มแล้วนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยก็ว่าได้ถัดมาในเรื่องของกล้องนะครับจริงๆเรื่องสกินโทนเนี่ยผมไม่ขอติอะไรเยอะมากเพราะด้วยความเป็น Vivo นะครับแต่สิ่งนึงที่เห็นได้จากความต่างกันของตัว C9 เนี่ยผมรู้สึกว่า C9 เนี่ยมันสวยกว่านะครับมันสวยกว่าจริงๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดตัว Neo 9เนี่ยมันได้เปรียบเรื่องของงานวิดีโอเป็นหลักเลยครับเพราะตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ระดับ 8K เลยนะเนี่ยครับแต่ว่าได้แค่30เฟรมเรทแล้วก็ 4K เนี่ย60เฟรมทั้งที่ตัวนี้นะครับ C9 ตัวนี้ถ่ายได้แค่ 4K 30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับข้อเสียของตัวนี้มีแค่นี้เลยแต่สกินโทนผมชอบ C9 มากกว่าเอาแบบตรงๆเลยแต่ว่าถ้าเป็นงานถ่ายภาพทั่วไปผมว่าตัวนี้ก็พอใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะแต่ถ้าเทียบกับตัว C9ผมชอบสกินโทน C9 มากกว่าจริงๆโดยเฉพาะงานพอร์เทรต C9 ทำได้ดีมากๆนะครับนอกเหนือจากนั้นเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูตามนี้เลยครับการทดสอบการถ่ายวิดีโอแบบ 8K นะครับของมือถือ iQOO Neo 9นะครับลองมาดูควอลิตี้แล้วเดี๋ยวลองเดินตามผมมาดูก่อนนะครับว่าควอลิตี้เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวลองวัดแสงดูนี่คือ 8K นะแต่ได้สูงสุดแค่30เฟรมเรทนะครับลองแบบหันขึ้นข้างบนแล้วกลับมาหาผมรอบนึงนะครับชึบแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวลองหันดูเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแสงพระอาทิตย์นะครับมาดูว่าการย้อนแสงเนี่ยของตัว 8K เป็นยังไงแต่ก็คุณภาพก็ถือว่าประมาณนี้ครับคราวนี้มาทดสอบการถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะครับ60เฟรมเรทแถมยังสามารถเปิดกันสั่นแบบมาตรฐานถ้าเปิดกันสั่นได้ระดับ 4K 60จะเป็นยังไงลองวิ่งตามผมดูมาไปวิ่งจริงเลยมาเพื่อเป็นไงฮะนี่คือการกันสั่นของตัว 4K 60เฟรมครับนี่เป็นการทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าของตัว Vivo iQOO Neo 9ครับและนี่คือเดินถ่ายอยู่นะครับแล้วก็ได้ความละเอียดประมาณ 1080p ประมาณนี้นะครับก็จะได้ quality ประมาณนี้แล้วลองแบบหมุนวัดแสงกันหน่อยประมาณนี้ครับมันสามารถเลื่อนได้ด้วยนะสมมติแบบผมต้องการอยากจะซูมเข้าหน้าตัวเองแบบนี้ก็ทำได้นะครับเช่นกันกับการถอยหลังแบบนี้โดยสรุปจบของเครื่องนี้เท่าที่ลองใช้งานมานะครับรวบรวมคำถามจากหลายๆคนก็แน่นอนแหละครับว่าในกลุ่มเองนะครับก็มีคำถามเหมือนกันนะครับสำหรับเครื่องนี้เนี่ยในตอนแรกนะครับที่ผมได้เครื่องมานะครับตัวนี้เนี่ยมันจะล็อกอินเป็น ID ร้านอยู่นะครับมันจะมีวิธีปลดล็อกด้วยนะดังนั้นจะขึ้นอยู่กับร้านนั้นด้วยนะครับถ้าเขาล็อกอินแบบที่ต้องใส่รหัสพินแล้วก็ใส่รหัสตามที่ร้านเราต้องแชทไปถามร้านก่อนนะว่ารหัสพินคืออะไรนะครับแล้วก็ปลดล็อกออกได้เลยนะครับแล้วก็แป้นพิมพ์บางครั้งที่เราต้องทัชสกรีนเนี่ยผมให้เป็นข้อเสียเลยเพราะว่ามันยังเป็นภาษาจีนอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่ในบางครั้งเนี่ยเวลาอย่างตอนที่ผมแบบเซิร์ชชื่ออะไรบางอย่างนะครับเนี่ยสมมติผมจะเซิร์ชสักเกมบนนี้นะครับเนี่ยผมเซิร์ชไปถ้าเป็นภาษาไทยมันจะขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเห็นไหมผมเซิร์ชไปแล้วตัวเนี้ยมันยังไม่ขึ้นนะครับอะไรแบบเนี้ยมันจะมีแบบนิดเล็กๆน้อยๆนะครับบางคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดได้ดังนั้นเนี่ยผมก็ให้เป็นข้อพิจารณาหลักๆเลยนะครับยังไงผมว่าต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวนี้กันก่อนนะครับเผื่อมันอาจจะมีการอัปเดตแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะผมยังมีปัญหานี้อยู่นะครับยังไงใครมีปัญหาอื่นก็แชร์กันได้นะครับส่วนปัญหาด้านใช้งานที่ผมเจอหลักๆในการเล่นโซเชียลเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเด้งของตัวเมสเซจเนาะเนื่องจาก Android ปกติเวลาแบบMessenger เด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะขึ้นใช่มั้ยแต่เนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะครับจริงๆก็จะมีวิธีแก้แหละตรงนี้ก็ต้องลองไปหาดูวิธีกันอีกทีนึงนะครับนอกจากนั้นมีคำถามนะครับในกรณีการรับประกันนะครับเท่าที่ไปลองเช็คกับทาง Vivo นะครับถ้าเป็นเครื่องนอกเนี่ยจะรับประกัน1ปีนะครับแต่จะไม่รับประกันเรื่องของแบตเตอรี่ดังนั้นเนี่ยเราต้องแบบซื้อแบตมาเปลี่ยนเองถ้ามีปัญหาเรื่องของแบตนะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูมันก็ยังไม่มีเรื่องของแบตที่ไม่ใช่ของศูนย์นะครับก็จะเป็นของเทียมมากกว่าจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องไทยอย่างตัว C9 เนี่ยมันจะรับประกันถึง2ปีเลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็เปลี่ยนให้เลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นการรับประกันทั่วไปพวกหน้าจอแตกก็ซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ส่งจีนส่งศูนย์ได้เลยสำหรับตัว Neo 9ตัวนี้นะครับโดยสรุปสำหรับเครื่องนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแน่นอนครับราคาของเครื่องนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 นิดๆ นะครับผมขอตีไว้กลางๆแบบนี้ละกันเพราะเนื่องจากว่าที่ผมซื้อได้คือ 11,000 กว่าบาทเท่านั้นนะเพราะผมได้ใช้โค้ดส่วนลดของทาง Shopee เข้าไปด้วยนะครับใครที่มีโค้ดส่วนลดก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับโดยเฉพาะช่วงแบบ Mid Month Sale อะไรแบบเนี้ยครับช่วงกลางเดือนของ Shopee Lazada ก็จะ
ะมีส่วนลดเหมือนกันและเช่นเดียวกันนะครับช่วง 7.7 8.8 ที่ผ่านมาหรือ 8.8 กำลังจะมาเนี่ยผมก็แนะนำให้รอได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับสั่งซื้อนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนของการทำคอนเทนต์ด้วยนะทุกคนสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้เผื่อตอนนั้นเนี่ยกดเข้าไปแล้วมันมีส่วนลดพิเศษนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมแน่นอนให้ลิงก์ดีที่สุดของร้านแต่ละร้านให้แน่นอนเลยนะครับขอสรุปจบของตัวเครื่องนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนเล่นเกมจบเจ้าๆใครที่ต้องการอยากจะซื้อไปเล่นเกมโดยเฉพาะเครื่องนี้จบโดยที่ผมไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มอ่ะมันเล่นเกมได้ดีทุกเกมเลยครับปรับสูงสุดได้หมดทุกเกมเลยเพราะมันคือชิปเรือธงในงบหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะฮะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของงานวิดีโออันนี้ให้เลยครับเรื่องของการจัดการระบายความร้อนอันนี้ให้จริงๆนะครับข้อเสียหลักๆก็คือการที่เป็นรอมจีนแรมจีนนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าเครื่องนี้ในบางจุดมันยังเป็นภาษาจีนอยู่แล้วก็ในหลายๆเรื่องนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการที่เป็นเครื่องจีนอยู่นะครับที่จะมีบางอย่างที่เราทำแล้วมันอาจจะหงุดหงิดอะไรแบบเนี้ยก็ให้เป็นข้อพิจารณาแบบนี้ไปแล้วกันนะครับถ้าดูจบเนี่ยผมว่าน่าจะเข้าใจแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับตัว Vivo IQ Neo 9ตัวนี้นะครับซื้อมารีวิวนะเครื่องนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับดังนั้นก็ใครสนใจก็ทิ้งลิงก์ไว้ไว้ที่ใต้คลิปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็มีทำเปรียบเทียบกับตัวรุ่นอื่นไว้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับมีทำรีวิวไว้คร่าวๆแล้วด้วยเหมือนกันใครที่ยังไม่ไปดูก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับทั้งหมดนี้คือการรีวิวของ Vivo IQ Neo 9ครับหวังว่าจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อจะไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆถัดไปของ Sasaki Six Sister นะครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้ากับผมนายแฟม See you again ทุกท่านครับสวัสดีครับ